iPhone 14ครับเปิดวางจำหน่ายหน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่หาซื้อที่ไหนได้บ้างมารับชมไปพร้อมกันในคลิปนี้เลยหลังจากเปิดให้สั่งซื้อนะครับ iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับไปเมื่อวันที่9กันยายนนะครับและในวันนี้ครับ16กันยายน Apple ได้เปิดวางจำหน่าย iPhone หน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นครับที่เปิดวางจำหน่ายณวันนี้นะครับนั่นก็คือ iPhone 14, iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับสำหรับรุ่นของ iPhone 14 Plus จะวางจำหน่ายอีกทีนะครับในวันที่7ตุลาคมสำหรับใครที่อยากเห็นสีจริงเครื่องจริงหรือว่าอยากไปเล่นลูกเล่นใหม่นะครับอย่าง Dynamic Island ครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าร้านค้าได้เลยครับสำหรับราคาเริ่มต้นของ iPhone แต่ละรุ่นนะครับก็ได้แก่ดังนี้เลยครับ iPhone 14ครับเริ่มต้นที่ราคา 32,900 บาทครับ iPhone 14 Plus ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท iPhone 14 Pro ครับราคาเริ่มต้น 41,900 บาทแล้วก็ iPhone 14 Pro Max ครับราคาเริ่มต้นที่ 44,900 บาทครับซึ่งเราสามารถหาซื้อนะครับ iPhone 14นะครับทั้ง3รุ่นนี้ได้ที่3ช่องทางหลักๆครับนั่นก็คือช่องทางแรกนะครับผ่านทาง Apple ครับก็คือหน้าเว็บไซต์ Appleแอปพลิเคชันของ Apple Store แล้วก็หน้าร้าน Apple Icon สยามและ Apple Central World ครับช่องทางที่2นะครับนั่นก็คือผ่านทางหน้าร้านของตัวแทนจำหน่ายครับไม่ว่าจะเป็น Studio 7หรือว่า Banana นะครับช่องทางสุดท้ายนะครับนั่นก็คือหน้าร้านของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือครับไม่ว่าจะเป็น AS True และก็ D-Tag ครับสำหรับ iPhone 14รุ่น Pro นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับใครนะครับที่ต้องการรุ่นนี้นะครับก็เข้าไปเช็คของก่อนนะครับว่ามีอยู่หรือเปล่านะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่า iPhone 14ทั้ง3รุ่นนะครับ iPhone 14 iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับเปิดวางจำหน่ายหน้าร้านแล้วนะครับตั้งแต่วันที่16กันยายนเป็นต้นไปสำหรับ iPhone 14 Plus ครับจะวางจำหน่ายวันที่7ตุลาคมครับสำหรับรีวิวของ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro จากพี่ต้อมนะครับใครที่อยากดูก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่ได้เครื่องจริงไปแล้วนะครับรู้สึกเป็นยังไงอยากแชร์พูดคุยความคิดเห็นกับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMod ที่ช่อง iMod Official กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ